สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลวันนี้จะพูดเรื่องมหัศจรรย์นะคนที่เข้าไปดูกีฬาหรือว่าแฟนกีฬาเนี่ยแหละครับกลับดังกว่านักกีฬาเป็นปรากฏการณ์ที่ดังไปทั่วโลกเพราะแตงโมครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็ต้องจัดไปในระหว่างการถ่ายทอดสดกีฬาคริกเก็ตที่ออสเตรเลียเกมก็แข่งกันไปกล้องก็พยายามหาช็อตเด็ดที่น่าสนใจเฮ้ยๆว้าวเด็กน้อยวัย10ขวบครับกำลังอินนะไม่ได้อินกับเกมนะครับแต่หน้าน้องอินเข้าไปในแตงโมแล้ววิธีกินนี่ชินไม่ทั้งลูกใช่ปรากฏการณ์ Watermelon Boy หรือว่าเด็กชายแตงโมนะครับที่ชื่อว่าน้องมิเชลกลายเป็นคลิปที่มีคนคลิกเข้าไปดูทะลุล้านแล้วนะครับแล้วช็อตเด็ดนี้เกิดขึ้นเพราะน้องเขาบอกว่าผมจะออกทีวีครับเห็นคนทำอะไรแปลกๆกล้องก็จะจับผมก็เลยจัดไปครับอ่ะยินดีด้วยน้องฝันกลายเป็นจริงและก็ขอชื่นชมนะครับเพราะว่าน้องมิชไม่ได้คิดที่จะทำอะไรบ้าๆเพื่อเรียกร้องความสนใจไม่ได้แก้ผ้าหรือว่าวิ่งลงไปในสนามผิดกฎอะไรประมาณนั้นและก็การกินผลไม้ก็ดีกว่ากินขนมดีกว่ากินบะหมี่สำเร็จรูปใส่ชูรสกรอบๆและก็มีประโยชน์กว่ากินเหล้าซัดน้ำอัดลมตรึม